คุณครูน่ารักมากมากเลยเมื่อสักครู่นะคะก็เพลง5เพลงด้วยกันใช่ค่ะต้องถามด้านหน้าอยากฟังอีกไหมคะไปติดตามผลงานกันเพื่อนทีมจะไปเพื่อนทีมไปหมดแล้วใช่เหรอเพราะจะไม่อยากให้จบนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้ฟังเพลงใหม่ๆเยอะแยะเลยมีทั้งเพลงที่กำลังจะให้รอติดตามกันด้วยแล้วก็มีเพลงที่บอกว่าชอบอยู่คนเดียวอยากจะขอเสียงทุกคนที่บอกว่าชอบคุณอิงอยู่คนเดียวหน่อยได้ไหมคะโอ้โหมันจริงหรอกจริงไม่เชื่อก่อนเลยมาขนาดนี้ต้องเชื่อแล้วเชื่อค่ะได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณอิงคะรู้สึกดีใจค่ะจริงจริงวันนี้ไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเราเยอะขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนร้องเพลงใหม่ล่าสุดค่ะมีคนร้องตามได้ด้วยคือเอาเพลงนี้ไปเล่นมา2ทีแล้วค่ะ2ทีใช่แบบไปเล่นตามงาน2ทีแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนร้องได้ใช่ค่ะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ยินคนร้องตามแล้วก็แบบเมื่อกี้รู้สึกแบบสะดุ้งตีเลยอ่ะแบบเหมือนเอ้ยแบบครั้งแรกที่ได้ยินคนร้องเพลงนี้เลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ปล่อยเพลงใหม่อ่ะแต่ว่าที่จะจำได้ว่าที่ไหนเป็นที่แบบแรกๆที่คนร้องตามได้อ๋อเราก็จะเหมือนเป็นการซาวเช็คไปในตัวใช่ก็แบบบอกแบบอุ้ยคนเขาเริ่มร้องได้แล้วนะอะไรเงี้ยคือดีใจค่ะดีใจน้องดีใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่การที่แฟนคลับมารอคือมารอกันตั้งแต่แบบสายๆก็มาแซนบายแล้วจริงเหรอใช่แล้วนะคะน่ารักมากๆเมื่อสักครู่คุณอิงบอกว่าเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรนะคะคนใหม่เขาดูแลอยู่โอ้โหคนใหม่เขาดูแลอยู่แล้วอยากจะรู้ค่ะว่าถ้าถามคุณอิงบ้างอยากจะดูแลใครหรืออยากให้ใครดูแลเป็นพิเศษไหมคะมีไหมมีไหมมีในใจไหมไม่มีค่ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหสุดยอดเก่งมากค่ะคุณอิงบอกว่าทำได้ดีมากถามแฟนคลับบ้างดีกว่าว่าถ้าช่วงเวลานี้อยากจะสอบถามทุกท่านว่ามีเพียงแค่หนึ่งคนคนเดียวเท่านั้นที่อยากจะให้พวกคุณดูแลอยากจะดูแลใครคะที่เราออกคอนเสิร์ตหรือว่าพบปะแฟนๆเยอะมากมาที่สยามก็บ่อยอยากจะถามว่ามาสยามบ่อยๆแบบนี้มาทำอะไรบ้างคะเนี่ยนอกจากมาเล่นคอนเสิร์ตค่ะก็ส่วนมากก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมาแบบช้อปปิ้งทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ดูหนังบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามีคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะชอบจัดที่สยามกันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่ารวมวัยรุ่นแล้วก็สิ่งใหม่ๆเยอะแยะมากมายเป็นไลฟ์สไตล์เลยแบบที่สุดใช่นะคะและถ้าคุณอิงได้มีโอกาสมาที่ AIS Flagship Store สยามเซ็นเตอร์ของเราหลังจากนี้ถ้ามาแล้วอยากจะพาใครมาคะอยากจะพาแฟนคลับมาค่ะพาครอบครัวมาด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างมากแล้วก็อยากทำ DIY ด้วยโอ้โห DIY ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ AIS นะคะได้ร่วมมือกับทางไทยเทเตอร์ซึ่งออกคอลเลคชั่นใหม่นะคะน้องอุ่นใจ X กับนิวเยียนะคะอินกับการทำ DIY แบบนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณอิงไปทำ DIY นะคะออกแบบเมอร์ชานดายสุดพิเศษแต่จะเป็นอะไรก็อยากให้ติดตามชมกันนะคะและที่สำคัญตอนนี้อยากให้คุณอิงได้ฝากบอกอะไรกับแฟนๆกันสักนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมต่อไปของทาง AIS กันค่ะค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่วันนี้มาหานะคะทุกคนเลยนะคะข้างหลังแบบอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็อาจจะเห็นเลยนะมีทางอะไรอย่างงี้โบกมือโอ้โหมีส่งเออขอบคุณค่ะข้างหลังก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับเอสค่ะแฟนๆทุกคนอ่ะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับเอสคือพอแบบพอประกาศไปแบบเป็นพิธีกรด้วยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพราะทุกคนใช้เอสใช่ไหมคะอยากจะให้ย้ำให้กับแฟนคลับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนึงค่ะค่ะชื่อเพลงว่าคนใหม่เขาดูแลอยู่นะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของอิงวรันธรค่ะไปฟังได้เลยค่ะใน YouTube ดู MV ได้นะคะแล้วก็ไปฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะฟังแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามผลงานของคุณอิงกันเยอะๆนะคะเอาล่ะเพื่อให้เป็นการ
สียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณอิงไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจสุดพิเศษของทาง AAS ด้านนี้กันเลยค่ะนะคะสำหรับตรงนี้ค่ะคุณอิงค่ะจะเป็นจุดที่ทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมออกแบบค่ะไอเดียของตัวเองได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบ็กกราวด์สติ๊กเกอร์เดี๋ยวให้คุณอิงนะคะเริ่มเครียดได้เลยค่ะสามารถเลือกพื้นหลังนะคะที่มีอยู่เยอะแยะมากมายที่ได้บอกไปว่ามีการคอลแลบกันของน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็นิวเยียร์คุณอิงชอบแบบไหนเลือกได้เลยค่ะเริ่มจากใช่ค่ะเลือกแบ็คกราวด์นะคะต่อไปก็เป็นสติ๊กเกอร์ค่ะเลือกได้เลยนะคะโอ้ยเป็นไงคะแล้วเดี๋ยวคุณอิงตกแต่งเสร็จเรียบร้อยจะมี QR code ขึ้นนะคะท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้ผลงานของคุณอิงไปเซฟไปขึ้นบนหน้าจอคอมหรือว่าลงบนจอมือถือก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณอิงตกแต่งอย่างเต็มที่เลยนะคะตกศิลปะเดี๋ยวหนูขอสรรสร้างก่อนเชิญเลยค่ะมีซิงเกิลให้เลือกเยอะมากสำหรับคอลเลคชันช่วงนี้น่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข้อความที่สามารถเขียนลงไปได้อีกด้วยนะคะซึ่งท่านใดที่บอกว่ามาช้อปปิ้งหรือว่าใช้เวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะคะโซนบริเวณตรงนี้อยู่กับทุกท่านนะคะถึงสิ้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นอยากเข้ามาครีเอทนะคะแบ็คกราวด์สวยๆแล้วก็เซฟเอาไว้เอาเป็นผลงานที่ชิ้นเอกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนก็เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะคุณอิงพยายามพยายามในการดีไซน์ต้องเหลือที่ให้ตัวเองด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคใส่ที่ใส่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพิมพ์ข้อความตัวใหญ่ไหมได้เลยค่ะแฮชแท็กวันนี้ต้องถามแฟนคลับก่อนว่าใครมารอคุณอิงตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายบ้างไหมคะกี่โมงนะคะ11โมงสุดยอดสุดยอดเลยนะคะมารออิงเหรอมารอเปล่ามากินข้าว มาจับจองพื้นที่นะคะแล้วก็ทางหน้าถ้ามีโอกาสนะคะก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของทาง AIS ได้นะคะเรียกว่าทำยังไงคะขยับได้ไหมมันขยับไม่ได้เสียนะดีกว่าดีไปสินะคะใครที่บอกว่ากิจกรรมตรงนี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีค่ะเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะพาคุณอิงนะคะขึ้นไปด้านบนตอนนี้เดี๋ยวต้องพยายามทำการขยับข้อความใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนะคะอ๋อมันขยับได้งั้นหนูต้องขยับติ๊กต๊อกอ๋อค่ะโอเคใช่สติ๊กเกอร์โอเคไปเลยได้ค่ะแล้วก็ผลงานของคุณอิงก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการรังสรรค์สติ๊กเกอร์โอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจะมี QR code ขึ้นตอนนี้ก็ให้คุณอิงนะคะร่วมถ่ายภาพกับพื้นหลังนะคะแบ็คกราวด์ที่ได้ create ขึ้นมาด้วยตัวคุณอิงเองนะคะถ่ายภาพและเดี๋ยวก็จะให้ถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับด้วยนะคะกดใจรอสักครู่เดียวค่ะและอย่างที่เราได้บอกไปว่าสำหรับ AIS นะคะได้ร่วมมือกับทางไทยครีเอเตอร์ชื่อดังนะคะได้รังสรรค์พื้นที่นะคะ AIS Fashion Store แห่งนี้ค่ะให้มีทั้งความสดใสนะคะคอลเลคชันล่าสุดนี่ก็คือน้องปุ่นใจ X กับ New Year นะคะเดี๋ยวช็อตต่อไปให้คุณอิงเซลฟี่นะคะร่วมกับแฟนๆได้เลยได้ตรงหน้าลำโพงได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็หันหน้าเข้าจอได้เลยค่ะโอเคมีสัญลักษณ์ไหมคะอยากให้แฟนคลับพันสัญลักษณ์อะไรดีคะมินิฮาร์ดแบบไอชูหนึ่งเดี๋ยวคุณนิ้วชี้ขึ้นมาอีกค่ะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้น่ารักสดใสมากร้องเพลงก็เพราะแฟนคลับก็รักนะคะสุดยอดเลยด้านหลังเห็นไหมคะข้างด้านหลังโอ้โหน่ารักมากไหมคะท่านใดที่บอกว่าเป็นคุณลูกค้าของทาง AAS นะคะอยากจะร่วมกิจกรรมหรือว่าสิทธิพิเศษมากมายเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณอิงจะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปทัวร์ด้านบนกับทาง AAS Fashion Store กันด้วยซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุดของทางสยามเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณอิงสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะพาทุกท่านขึ้นไปรับชมด้านบนของทางAAS กันค่ะ
เรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะอดใจรอนะคะทุกท่านใจเย็นๆโอ้โหด้านหลังนี่คือมารอกันชะเง้อกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณอิงจะพาทุกท่านขึ้นไปนะคะเยี่ยมชมกับโซนต่างๆด้านบนชั้น2นะคะของทาง AIS Fashion Store ซึ่งเป็นสาขาที่พิเศษมากๆเป็นลักษณะดูเล็กนะคะ2ชั้นแล้วก็มีกิจกรรมสุดพิเศษไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะคะที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นอยากให้ทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆค่ะเพราะว่ามีสิ่งพิเศษที่เรียกว่า merchandise นะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คุณอิงได้ทำไปค่ะเป็นแบ็คกราวด์ที่คุณสามารถ create ภาพด้วยตัวเองใส่สติ๊กเกอร์และข้อความเซฟเอาไว้ค่ะจากเซฟเอาไว้บนจอคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าเซฟเอาไว้ใช้งานบนหน้าจอมือถือของคุณก็ได้นะคะหมดเขตสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นไม่อยากให้พลาดกันค่ะกับกิจกรรมดีๆและนอกจากนี้ค่ะทางด้านบนก็จะมีอีกหนึ่งมุมไฮไลท์นะคะที่ไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าทาง AIS Flagship Store นะคะได้ตั้งใจมอบสิ่งดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้านะคะแกดเจ็ตใหม่ๆต่างๆค่ะพร้อมกับการบริการที่เรียกว่าอยากให้คุณทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทาง AIS ของเรานะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ได้มีการร่วมมือกันค่ะของ AIS แล้วก็ชัยเครเตอร์ชื่อดังนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็จะเนรมิตพื้นที่ใหม่เปลี่ยนไปแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะคุณเองก็ได้ร้องเพลงเพราะมากๆแล้วก็ยังมีเพลงใหม่ให้กับแฟนคลับทุกท่านได้ติดตามชมกันด้วยตอนนี้ท่านใดที่กำลังเฝ้ารออดใจรอค่ะเพราะในขณะที่คุณอิงขึ้นไปด้านบนจอตรงนี้จะมีการถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านได้รับชมกันไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะจบงานแต่เพียงเท่านี้กิจกรรมของเรายังมีอีกเยอะมากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รีบไปไหนยังไม่ได้มีนัดจองพื้นที่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้รับชมกิจกรรมผ่านจอตรงนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดสดว่าด้านบนเรามีอะไรที่คุณอิงได้ครีเอทขึ้นมาเป็นผลงานสุดพิเศษผลงานชิ้นตัวแดงก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นโปรโมชั่น